DMTV วัดธรรมมงคลสถาบันพลังจิตตานุภาพร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ภูมิใจเสนอยุวสาสมาธิมีความรู้ต้องมีความฉลาดมีความฉลาดต้องมีความปราดเปรื่องมีความปราดเปรื่องในที่สุดต้องมีคุณธรรมกิจการงานจึงจะสำเร็จได้รับประโยชน์สมความประสงค์พระธรรมโคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครแล้วอันนี้เป็นใครก็เดินออกไปข้างนอกมาเห็นลมพัดมาเย็นเยือกเย็นพอแค่แป๊บเดียวนะนี่จะกลับโคราชได้ยังไงก็เห็นตัวเองนั่งอยู่หลวงปู่เมื่อกี้ก็ได้ไปบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมะก็ความรู้สึกนะก็มีหลายๆนักเรียนหลายๆคนที่มีความสนใจตั้งใจฟังแต่ก็มีบางส่วนนะที่ยังเล่นกันอยู่อาจจะเป็นเพราะความที่นะความที่ไม่คุ้นเคยนะหรือว่าความที่ยังไม่พร้อมด้วยภาวะต่างๆนะเรื่องด้วยอารมณ์เป็นต้นเลยทำให้ความรู้สึกที่อยากจะตั้งใจฟังนั้นมันก็ลดน้อยไปนะแต่โดยภาพรวมแล้วนะก็จะเน้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธินะให้สวดมนต์นะส่วนกิจกรรมอื่นก็เป็นกิจกรรมที่เสริมรองลงมานะแต่การบรรยายในวันนี้ก็ให้ประโยชน์กับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาได้พอสมควรนะแล้วก็ตั้งใจกันจดทุกคำจดทุกประโยคนะที่เรา
ถ่ายทอดไปนะที่ต้องการที่จะให้เขาได้รู้ว่าสมาธินี่ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะก็ดังที่ได้บรรยายไปนั้นก็ทำให้คนที่ไม่รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิก็ได้รู้เกี่ยวกับสมาธิมากขึ้นส่วนคนไหนที่รู้แล้วก็จะได้รู้เกี่ยวกับสมาธิที่มากๆขึ้นไปนะครูอาจารย์ที่มานั่งฟังก็ได้ความรู้พี่เลี้ยงมาคอยดูแลก็ได้ความรู้จากตรงนี้นะก็ขอเจริญพรรู้สึกก่อนที่จะได้มาเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรค่ายพุทธบุตรที่วัดธรรมมงคลในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะมาก็ได้รับทราบข่าวสารมาว่าที่วัดนี้นะคะมีความกว้างขวางมากและผู้ที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกประทับใจและมีความสุขกับการได้ปฏิบัติธรรมมากนะคะจึงมีความคาดหวังค่ะก่อนที่จะมานะคะว่าจะมีความประทับใจและมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมเช่นกันค่ะและเมื่อมาถึงแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมที่นี่ทำให้มีความสุขมากนะคะและประทับใจมากค่ะค่ะซึ่งก่อนจะได้มาถึงวัดนี้นะคะก็ได้มีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีความประทับใจอยู่ก่อนแล้วเนื่องจากวัดนี้มีความโอ้อาและมีความเป็นธรรมชาติซึ่งเมื่อได้มาก็ไม่ได้ผิดหวังเลยที่วัดนี้มีความโอ้อาและมีความเป็นธรรมชาติมากรวมไปถึงส่วนของที่พักก็มีการจัดเป็นอย่างเป็นระเบียบให้ความสะดวกสบายรวมถึงเครื่องปรับอากาศก็มีไว้เช่นกันให้ความสะดวกสบายและคิดว่าการปฏิบัติธรรมที่นี่คงจะมีความสุขเช่นกันค่ะค่ะสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในห้องเรียนค่ะก็จะทำให้เรามีจิตใจจดจ่อกับบทเรียนมากขึ้นค่ะและก็ยังสามารถจำสิ่งที่เรียนได้แม่นยำขึ้นด้วยค่ะนอกจากในห้องเรียนนะคะก็ยังมีผลต่อสุขภาพด้วยค่ะคือทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นผิวพรรณผ่องใสค่ะแล้วตอนนอนนะคะก็ยังทำให้หลับง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าการทำสมาธิที่นี่นะคะทำให้จิตใจเราสงบค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่พักที่อยู่อาศัยนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเลยค่ะไม่ได้ลำบากอย่างที่สถานที่ปฏิบัติอื่นๆอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะค่ะแล้วที่นี่ก็ยังสอนให้รู้จักการอยู่ร่วมกันการแบ่งปันกันเช่นการรับประทานอาหารหรือการใช้ห้องพักหรือห้องน้ำร่วมกันนะคะค่ะดิฉันนะคะโดยส่วนมากนะคะก็ได้เคยไปปฏิบัติธรรมที่สถาบันอื่นๆนะคะก็จะมีการให้นอนพื้นธรรมดานะคะแล้วก็บางทีถ้าอากาศร้อนหรืออากาศอบอ้าวมากๆนะคะก็จะเห็นคนเป็นลมนะคะซึ่งก่อให้เกิดผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมาสร้างบุญกุศลนะคะทำให้มีอุปสรรคไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้นะคะซึ่งสถานที่ที่วัดธรรมมงคลนี้นะคะก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะทำให้อยู่สบายเหมือนอยู่ที่บ้านท่านอีกหลังนึงเลยค่ะ
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงยุวสาเตรียมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลพวกหนูเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากการที่พวกเราได้ฝึกปฏิบัติทำสมาธิโดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิทำให้เราเกิดสมาธิและในวันนี้นะคะพวกหนูจะมาบอกประโยชน์ของสมาธิค่ะอย่างแรกนะคะทำให้ระงับความร้ายกาจก็คือเมื่อเรามีสมาธิก็เกิดสตินะคะทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นทบทวนในสิ่งที่เราได้ทำในวันหนึ่งหนึ่งว่าเราทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีลงไปอะไรบ้างทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือศีลธรรมนั่นเองค่ะทำให้เรามีเมตตาและทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนค่ะ